เพื่อใหม่มัดรวมใจสู้กันใหม่สู้กันโลกสู้โลกช่วยกันไล่ตามบอลให้ได้ให้เสียเพื่อนเล่นอย่างที่พร้อมที่อยากเสียไปทำไงไปกันกันหนูทศวรรษขี่ลิ้มวันทศเถียรชลินตะสงเสงกระดับคนที่เล่นของทางด้านเฉลิมราชอัศจรรย์นั้นมีกิติสุริเจสันทิติพรมนาเป็นจักรกฎกติกาของฟีฟ่านะครับวันนี้แข่งขันที่สนามสุพัชราใสมีนักเรียนของ4สถาบันเข้ามามากมายทีเดียวนะครับอัศจรรย์แฟนมีหลังคานี้เต็มเลยนะครับจะเป็นการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสตท.ช่อง11นะครับเริ่มเกมครับอาจารย์ปรีชาจารันผู้ตัดสินให้ดันได้ฟรีคิกนะครับเปิดออกไปทางด้านขวาเลยไปที่ยานพัฒน์กลับเข้ามากลางอีกทีหนึ่งมาที่เอกสิทธิ์ไหลต่อมาเล่นจริง1 2นะครับบริการเกียรติโทษครับแล้วชนล้มครับไม่ได้ครับไม่ได้ผู้ตัดสินไม่ให้อะไรครับหมายเลข19ไทยพันธ์ทำบุญครับจังหวะนี้เกือบแล้วนี่ครับมาดูครับจังหวะนี้เกือบแล้วนี่ครับโอ้โหนี่ครับดูครับในจังหวะที่ผ่านเข้าไปหน้าฝั่งเกมโทษใต้ของเดินเดินแดงขาวนะครับกำลังจะทำเกมรุกอยู่ปรัชญาของสุกรัตน์ตัดมาได้ให้มาจังหวะนี้อัตพลกันหนูกำลังจะกระชากไปโดนฟาวไว้โดยเอกสิทธิ์ฉาบุตรหมายเลขแตกครับนี่ครับอัตพลกันหนูนะครับจังหวะไปเกี่ยวมาเอกพลนี่เป็นคนที่ยิงในนัดที่แล้วนะครับที่ทำให้สุกุลับเป็นฝ่ายชนะโอ้โหเอกสิทธิ์ช้าบนบอกว่าไม่หลุดได้นะปล่อยให้หลุดไปไม่ได้ล้มสำคัญครับถูกมา12ครับสุนันท์ตัวอัดได้ทุ่มตัวอัดได้ทุ่มนะครับแล้วแตกก็เอกสิทธิ์บอลกลับมาที่เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ติดแรกแสนได้แล้วเปิดเข้ามามงรับไม่เข้ากรอบปีที่แล้วเนี่ยอันดับชั้นเป็นแชมป์นะครับในฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่24และอีก2ปีข้างหน้านั้นจะเป็นคิวที่เทพศิรินทร์จะเป็นเจ้าภาพบ้างนะครับแต่ตอนนี้เรากลับมาลุ้นกันก่อนครับจังหวะขึ้นลุกขอนะครับสุกุลใจปล่อยบอลยาวไปโดนเตะรั่วครับนะ26นะครับเอาละครับท่านนั้นสุกุลหมายเลข16อัตพลกันหนูจะได้จับแป้งจังหวะยิงข้ามแข้งโอ้โหกระดกบอลมาทางด้านเบญจรงค์ให้มาหนึ่งเคาะกันสั้นๆแล้วครับดูครับเจาะบอลลูกนี้ทางด้านกองกลางนะครับแหวกก็ได้ครับยังเซฟไม่อยู่ครับทางด้านเบญจรงค์ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงพานุพงษ์เกมก็ผ่านไปแล้วนะครับในครึ่งแรกครึ่งทานได้นะครับเอาละครับสุกุลับโดนดึงกางเกงครับแต่ว่าเกมยังดำเนินต่อไปผู้ตัดสินให้ดำเนินต่อไปครับสำคัญเราจะสร้างเกมลุกไปเสียงจะมาดูดีออกขาไปครับแล้วเข้ากลางมาไหลนะครับโอ้เนี่ยครับรอมานานตอนนี้ไปสะสมสำเร็จในจังหวะที่ขึ้นมาไม่กี่จังหวะถึงหน้าประตูของศูนย์กุหลาบแล้วก็เป็นประตูไทยเรียบร้อยครับไอ้สำคัญจังหวะทำจริงแล้วเปิดบอลไปทางขวาตัดบอลเข้ามาตรงกลางได้ดีมากนี่นะครับนัทธนันท์ลอดพิทักษ์เล่นประตูต่อศูนย์กุหลาบชนชนมาได้8เข้าไปแทนปรัชญาอ่อนพิทาวมาได้9แต่ดูลูกที่ได้ประตูครับตาด้วยซ้ายนะครับคือขึ้นมาเร็วมากจังหวะสวนกลับมาเร็วมากครับเนี่ยจังหวะที่มานี่ครับเป็นหมายเลขเป็นรัฐมนตรีที่จ่ายให้เพื่อนยิงนะครับมันจะตามที่โค้ชวางแผนไว้คือใช้การต่อบอลเนี่ยนะครับดูครับอย่างนี้ครับต้องแบบนี้ครับคือเสียประตูไปแล้วไม่ใช่ว่าไปตื่นไปเล่นตามเกมเขาต้องเล่นในเกมของตัวเองครับแล้วสุกุลพยายามจะทำแบบนั้นดูขวาจ้าบ้างได้ครับ
มีเจ็ดเจ็บเป็นใหญ่ในตัวที่สวนกลับไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับยังเจ็บอยู่ในขณะที่ทางฝั่งของทุกเราทำเกมสวนกลับขึ้นมาครับดูทีครับในจังหวะที่สไลด์โอ้โหสไลด์เข้ามาโอ้โหแล้วเตะแบบปุ่มเลยนะครับเราก็มาถูกเกมครับในจังหวะที่มีเจ็บกันอยู่นะครับแล้วก็ทัศน์ทัศน์ก็ไปทำฟาวด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับในช่วงเกือบ10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหดูที่อัธพลแตะบอลยาวเลยไปแต่ก็ยังได้ฟาวนะครับจากจังหวะที่เบนจะลงบุกวาจาไปเสียบจังหวะที่อัธพลก็แตะบอลหนีไปได้แต่ว่าใช้ตัวชนไว้ครับก็เลยเสียฟาวไปครับทางด้านสงกุฎาบก็ได้ฟรีคิกลูกนี้แกงมุมทางด้านขวาครับออกมานอกกรอบ20ล้าได้ครับระยะขนาดนี้ถือว่าบีมือหลายออกมาจากกรอบเจ็บโทษนะครับแต่ด้วยซ้ายครับปั่นไปครับแล้วบอกไม่ได้ครับปิดชกสองมือออกมาได้มาไปเป็นลูกทุ่มไปมีเรือปิติเยี่ยมไปที่ไหนลูกเปิดยาวของทางด้านสุกุลับโดนสวนกลับโดยทางด้านวชิรพงษ์เอาบอลลงได้ดีครับรัตนันและรัตนันวางออกทางด้านขวาไปเอาบอลลงได้ครับไททันทำบุญรองบอลไว้ก่อนแต่ไอ้แถว2มาเล่นพยายามจะจ่ายตามช่องครับต้องชมคู่นี้นะครับว่าเล่นตามแผนของตัวเองนะครับสัญญาณดีครับดูที่บอลออกหลังไปแล้วครับกลับมาที่สนามสุขุมวิทสายกันอีกครับจังหวะนี้มาดูเป็นสาระของอาสัมพันธ์เปิดเข้ากลางมาครับสนามจ่ายให้เพื่อนครับสนามหารับจังหวะยิงพร้อมตัวครับแม่อุ้มเป็นกมินายังรับไม่ได้เข้าไปดิเป็นเรื่องเลยนะครับนี่เกือบนาทีสุดท้ายเลยครับเหลือไม่ถึง2นาทีโอ้โหนัดกันดูกลางสนามแล้วครับหมายเลข14นี้อภิวัตรใจสมุทรและหมายเลข8เอกสิทธิ์ฉายบุตรที่ถ้าเอกสิทธิ์เจ็บเล่นไม่ได้นี่กระทบอันสำคัญจริงๆนะครับแล้วดูลูกยิงลูกนี้ครับของพัฒนพงศ์หัวดาราที่เป็นตรงตัวอุกินและคนนี้ถ้าหมายเลข87ผมว่ากระทบอันสำคัญแน่นอนเห็นได้ดูครึ่งหลังว่าจะสามารถลงได้หรือเปล่าสำหรับการปักท้อเอกสิทธิ์ฉายบุตรครับเหลือเวลาตอนนี้ประมาณนาทีเดียวนาทีสุดท้ายของการแข่งขันแล้วในช่วงเวลาแรกยังไงก็ต้องอัดจาเลยนะฮะดูแล้วปักเข้าไปครับโอ้โหเข่ากับเข่าชนกันครับชนกับเข่าของทางด้านอภิวัตรใจสมุทรกำลังสำคัญเลยนะครับเอกสิทธิ์ฉายบุตรนี่กัปตันทีมครับและเป็นคนคุมจังหวะของเกมได้ดีอะไรครับกำลังจะครบตอนนี้40นาทีไปเรียบร้อยแล้วทดเวลา2นาทีครับในครึ่งเวลาแรกต้องดูครับว่าในครึ่งหลังในทางฝั่งของสุขุลับสุขุลับได้ครับกระชากมาครับวิชิตพลวิชิตพลหายมากาชพลสลาวุฒิผายการไปไม่ได้นะครับโดนก็ไล่ตามมาประกบอยู่สองคนแล้วก็บอลออกนะครับเป็นแบบร่วมน้องอาสังการที่เรียกว่าเป็นเหลี่ยมบอลจริงคือไปตังสองคนแต่ละคนเนี่ยไปรูปมีดีกรีนั้นนะฮะครับก็ต้องช่วยกันแล้วไม่ขึ้นไปแล้วหลังต้องดูเขาจะกลับเกมยังไงเอาละครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับลูกกระดาษศูนย์อาจารย์หนึ่งครับอาจารย์ปรีชาการนำผู้ตัดสินต่อไปอีกคนครึ่งแรกครับ